ตักบาตรถามสุขภาพพระหรือยังเชื่อหรือไม่ว่าในปัจจุบันพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนสูงกว่าผู้ชายในกรุงเทพ 39% และสูงกว่าผู้ชายทั่วประเทศ 28% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหารชุดใส่บาตรยอดนิยมที่เต็มไปด้วยไขมันกะทิแป้งและน้ำตาลทำให้พระสงฆ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าอยากทำบุญให้ได้บุญสแนะนำอาหารใส่บาตรที่ดีต่อสุขภาพพระคือ 1. ลดหวานมันเค็ม 2. เพิ่มโปรตีนโดยเฉพาะเมนูปลา 3. เพิ่มผักแนะนำเป็นผักพื้นบ้านและผักตามฤดูกาล 4. ประเภทของอาหารควรเป็นประเภทนึ่งยำผัดย่างเผาอ่อมหมก 5. น้ำปานะควรลดหวานและเพิ่มโปรตีนเช่นนมถั่วเหลืองนมจืดชนิดไขมันต่ำโยเกิร์ตแบบหวานน้อยเรื่องโภชนาการพระท่านว่าอาตมาเลือกไม่ได้โยมถวายอย่างไรรับไว้อย่างนั้นเรื่องนี้คารวาสจึงเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งเป็นผู้กำหนดสุขภาพของพระก็ว่าได้